ยุทธวิธีใช้โดรนติดลูกระเบิดเข้าไปทิ้งกลางฐานทหารเมียนมาเสียงระเบิดดังสนั่นและสามารถมองเห็นกลุ่มควันระเบิดสีขาวลอยขึ้นเหนือท้องฟ้าไปทั่วแนวชายแดนอำเภอพบพระจังหวัดตากและชุดเคลื่อนที่เร็วของกะเหรี่ยง KNU ระดมยิงอาวุธปืนเล็กยาวปืนกลและเครื่องกระสุนยิงลูกระเบิดยิงถล่มใส่ฐานทหารเมียนมาที่ตั้งรับอยู่ในแนวหน้าแต่ถูกทหารเมียนมายิงตอบโต้ด้วยอาวุธหนักและปืนกลด้วยการยิงต่อสู้กันในวันนี้ต่อเนื่องเป็นวันที่2และยิงปะทะรอบล่าสุดใช้เวลานานกว่า2ชั่วโมงทำให้ทหารทั้ง2ฝ่ายเสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากขณะเดียวกันแนวตะเข็บชายแดนริมลำห้วยวาเล่ท้ายหมู่บ้านวาเล่ใต้อำเภอพบพระจังหวัดตากซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรมของชาวบ้านเสียงระเบิดรุนแรงทำให้แผ่นดินสะเทือนและตามด้วยเสียงปืนกลจากการยิงปะทะแม้ว่าวันนี้จะไม่มีกระสุนปืนหลุดข้ามมาฝั่งไทยแต่แรงระเบิดทำให้แรงงานภาคการเกษตรกว่า50คนต่างรู้สึกไม่ปลอดภัยรีบหนีไปหลบในพื้นที่ปลอดภัยทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่14ตำรวจสภ.พบพระและฝ่ายปกครองอำเภอพบพระจังหวัดตากพร้อมอาวุธครบมือนำกำลังเข้าตรึงกำลังและลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยให้กับชาวบ้านนายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจตราอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เก่าป้องกันไฟไหม้ซ้ำพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกล่าวถึงเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่สำเพ็งเมื่อวานนี้ว่าเมื่อได้รับทราบเหตุการณ์ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดูแลพื้นที่โดยหลายส่วนราชการได้เข้าไปแก้ไขปัญหาเช่นเดียวกันกับที่บ่อนไก่พร้อมฝากเตือนโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีชุมชนแออัดและมีเครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เก่าและไม่ทันสมัยซึ่งเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องดูแลอยู่แล้วโดยขอให้เข้าไปกวดขันและตรวจตราให้ดีเพราะไม่อยากให้เกิดความสูญเสียขึ้นอีกครั้งตำรวจเตรียมเรียกเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าสอบปากคำหาสาเหตุไฟไหม้ตลาดสำเพ็งพลตำรวจตรีจิรสันต์แก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยถึงการตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้อาคารพาณิชย์ย่านตลาดสำเพ็งเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจพิสูจน์หลักฐานพนักงานสอบสวนสน.จักรวรรดิและการไฟฟ้านครหลวงได้ยกหม้อแปลงไฟฟ้าที่คาดว่าเป็นจุดต้นเพลิงไปตรวจสอบที่การไฟฟ้านครหลวงวัดเลียบแล้วและอยู่ระหว่างการรอผลตรวจสอบส่วนการสอบปากคำผู้เห็นเหตุการณ์ได้สอบไปแล้ว5คนทั้งผู้อยู่ในร้านค้ารวมทั้งผู้เห็นควันไฟออกมาจากหม้อแปลงก่อนเกิดเหตุโดยอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำผู้เชี่ยวชาญว่าเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้เกิดจากความประมาทของฝ่ายใดนอกจากนี้ได้เชิญเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ามาให้ปากคำหลังจากมีชาวบ้านบางส่วนให้ข้อมูลว่าหลังจากพบเห็นควันไฟออกจากหม้อแปลงได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้ามาตรวจสอบตั้งแต่ตอนเข้ามาและได้มีการตรวจสอบเข้ามายังพื้นที่ก่อนที่จะกลับออกไปซึ่งเรื่องนี้ต้องสอบสวนให้ละเอียดก่อนว่าเป็นจริงหรือไม่ส่วนต้นเพลิงเบื้องต้นสันนิษฐานว่าเกิดจากหม้อแปลงไฟฟ้าแต่ต้องให้ทางผู้เชี่ยวชาญและตำรวจพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบภายในอาคารประกอบด้วยแต่ยังไม่ยืนยันว่ามีต้นเพลิงมาจากอาคารนอกจากนี้ยังประสานไปยังฝ่ายโยธากรุงเทพมหานครให้มาตรวจสอบว่าจำเป็นต้องรื้อถอนหรือไม่ซึ่งได้กั้นพื้นที่เป็นพื้นที่อันตรายไว้แล้วข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดวิธีจัดการกับความฝันคือการทำมันให้เป็นจริงวงธนงชัยนรงค์สิงห์ Good thought, good speechGood actions, good service, and good values. 5 พลังบวกที่จะร่วมจุดประกายสิ่งดีๆสู่สังคมไปพร้อมกัน Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชนรักครั้งแรกทุ่มหมดใจแต่เดินจบไม่สวยซื้อบ้านครั้งแรกทุ่มหมดตัวแต่ช
ชีวิตแฮปปี้รัวเพราะซื้อบ้านหลังแรกหรือคอนโดกับสินเชื่อ First Life First Home จากธนาคารออมสินชีวิตดีดีให้คุณผ่อนเบาๆเพียงล้านละ 2,500 บาทต่อเดือนใน2ปีแรกดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีแรกต่ำแค่ 2.3% ให้วงเงินสูงสุดถึง5ล้านบาทรีบหน่อยดอกเบี้ยดีๆมีถึง31สิงหาคมนี้นะครับโทร1115ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมทำอะไรอ่ะก็สับตะไคร้ไงจะได้ติดตามช่อง YouTube Thinking Radio งั้นวางมีดและเขียงแล้วฟังให้ดีถ้าอยากติดตามช่อง Thinking Radio บน YouTube Channel ต้องกด Subscribe จากนั้นอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกรายการทุกช็อตเด็ดทุกไฮไลท์ข่าวสารรอบด้านที่เราตัดคัดสรรมาให้คุณได้รู้ก่อนใครอัปเดตตลอด24ชั่วโมงเซิร์ชเลย Thinking Radio บน YouTube อย่ากดเข้ามาฟังแค่อย่างเดียวกดกระดิ่งและสับตะไคร้ Subscribe ให้เราด้วยนะคะถอดรหัสเศรษฐกิจผ่าแผนการลงทุนกับสิริวัณนพรัตน์ใน Econbits สนับสนุนโดย Formula และ Forma ERP ที่เป็น Fox Computing และ Hybrid Cloud ตัวแรกของไทยรองรับ Mobile Sale และ Full Paperless ติดต่อที่ www.crystalsoftwaregroup.comสวัสดีค่ะสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังชาวอีคอนบิท 90.5 Thinking Radio 16:07 แล้วค่ะจะเจอกับสิริวัณนพรัตน์และวันนี้แขกของเราในรายการอีคอนบิทเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายท่านรอติดตามอาจารย์เกินให้ความรู้เราวันนี้อาจารย์จะมาอีกครั้งหนึ่งอาจารย์ธีรชัยภูวนาถนรานุบาลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะวันนี้เราคุยกันหลายเรื่องทีเดียวต้นสัปดาห์แต่ความร้อนแรงสัปดาห์ที่แล้วยังส่งต่อและส่งแรงกระเพื่อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องยูเครนรัสเซีย4เดือนแล้วใช่มั้ยคะล่าสุดราคาพลังงานยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้นำศรีลังกาต้องมาบอกว่าเศรษฐกิจของเขาเนี่ย collapse หรือว่าล้มละลายหรือว่าเรียกว่าล่มสลายก็ว่าได้ในขณะที่ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเห็นแบบนั้นก็มีการประท้วงนะคะล่าสุดมีการเดินพาเรดของกลุ่มความหลากหลายทางเพศหรือว่าเดือนของพรายมิถุนายนเนาะกำลังจะสิ้นสุดแล้วก็เรื่องกฎหมายทำแท้งเสรีแต่อีกมุมนึงก็มีการประท้วงเหมือนกันเพราะว่า29-30มิถุนายนนี้ค่ะคุณผู้ชมทุกฝั่งเรากำลังมีการประชุมสุดยอดนาโต้เขาจะประชุมที่กรุงมาดริดประเทศสเปนคนสเปนที่นั่นออกมารวมตัวกันหลายพันคนทีเดียวเพื่อจะประท้วงไม่ให้เกิดการขยายตัวของกลุ่มนาโต้เพราะต้องการให้โลกนี้เกิดสันติภาพแต่อีกมุมนึงน่าสนใจกว่าอีกคุณผู้ฟังปรากฏว่าที่จีนค่ะที่จีนเกิดการประท้วงเรื่องของคนที่ฝากเงินในธนาคารแล้วเบิกเงินไม่ได้ตรงนี้น่าสนใจนะคะเป็นข่าวล่าสุดที่หลายๆคนแชร์กันในโลกโซเชียลมีเดียเป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นในวันที่เราก็บอกว่าการประชุมกลุ่มบริกใช่ไหมคะที่มีจีนมีรัสเซียเป็นโต๊ะหัวใหญ่เป็นแรงขับเคลื่อนจนกระทั่งเราอาจจะบอกกันว่าจีนกับรัสเซียกำลังจะกลายเป็นประเทศมหาอำนาจใหม่สร้างระบบเงินใหม่เพราะตั้งแต่มีสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยการแซงชั่นหรือการอายัดเงินทรัพย์สินต่างๆของรัสเซียรวมทั้งเรื่องของสิ่งหนึ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้นั่นก็คือการอะไรนะเขาเรียกว่าระบบสวิฟที่ทำการทำธุรกรรมระหว่างประเทศเนี่ยรัสเซียก็ใช้ไม่ได้ปรากฏว่าเรื่องที่ประเทศจีนที่เกิดขึ้นบนทนเหินหนานกระทบธนาคารอายัดบัญชีทำธุรกรรมไม่ได้พวกเขาอาจสูญเงินทั้งหมดเป็นธนาคารขนาดเล็กนะคะในมณฑลเหินหนานมีลูกค้ากว่า1ล้านรายไม่สามารถถอนเงินได้ตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนข่าวตรงนี้น่าสนใจนะคุณฟังไปหารายละเอียดเพิ่มเติมเอาตอนนี้ไม่แน่ใจอาจารย์เข้ามาในระบบหรือยังคะน้องๆที่สถานีแจ้งมาด้วยนะคะว่าท่านอาจารย์ธีรชัยท่านเข้ามาในระบบซูมหรือยังถ้ายังไม่เข้าจะได้เล่ารายละเอียดข่าวนี้ให้ได้ทราบกันต่อแสดงว่าอาจารย์ยังไม่เข้าเนาะยังไม่มีใครส่งสัญญาณมางั้นขอไปรายละเอียดต่อข่าวนี้นะคะก็เชื่อว่าหลายๆคนก็สนใจเหมือนกันว่าเออแล้วเกิดอะไรขึ้นกับที่เราก็ดูว่าจีนเนี่ยอาจจะโตเล็กลงก็ตามโตไม่ลงก็ตามแต่เศรษฐกิจของจีนก็ยังแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆทั่วโลกเขาบอกว่าตอนนี้ค่ะการจำกัดการเนี่ยการถอนเงินการทำธุรกรรมต่างเมืองไม่ได้รวมทั้งแต่ละวัน ATM ก็ไม่สามารถกดได้มีคนต่อแถวกันยาวเหยียดค่ะแล้วก็การรอถอนเงินล่าสุดเขามีข่าวออกมาด้วยว่าเกิดจากผู้บริหารเนี่ยยักยอกเงินทุนประชาชนอย่างผิดกฎหมายผู้เสียหายมากกว่า 400,000 บัญชีมูลค่าความเสียหายประมาณ 200,000 ล้านบาทนี่เป็นมุมสะท้อนที่เกิดขึ้นว่าในทุกประเทศมีปัญหาแทรกอยู่เสมอเนาะแต่ในตอนนี้เรากำลังจะมาฟังกันว่าการประชุมกลุ่ม G7 ที่เมื่อวานวันอาทิตย์เริ่มขึ้นมีการแถลงของกลุ่ม G7 นำโดยไบเดนนี่เขาบอกว่าเตรียมขยับและเตรียมขยับเรื่องการ
ทำอะไรนะ 3B1W ถ้าจำมันได้ใช่ไหมคะคู่แข่ง BRI ของจีนอันนี้ทำเพื่อต่อต้านจีนส่วนหนึ่งแก่ส่วนหนึ่งมีการประกาศมาตรการแซงชั่นหลังจากประกาศมาแล้ว6ข้อล่าสุดพันธมิตรประกาศข้อที่7จะยกเลิกการซื้อทองคำจากรัสเซียเขาบอกว่ารัสเซียนี่เป็นสินค้าส่งออกทองคำของรัสเซียเนี่ยถือเป็นสินค้าที่มีมูลค่าส่งออกเป็นอันดับ2ตอนนี้อาจารย์ธีรชัยเพิ่งอยู่ในระบบซูมเรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับเอ้ผมไม่เห็นภาพตัวเองในอาจารย์ไม่ได้เปิดหน้าหรือเปล่าคะอาจารย์ลืมกดปุ่มบางปุ่มไหมคะน้องๆแจ้งว่าอาจารย์เข้ามาในระบบโอเคโอเคโอเคใช่สำหรับโอเคมาแล้วมาแล้วครับคุณหน้าตาดีไม่ค่อยเห็นค่ะท่านอาจารย์คุยเราฟังครั้งอาจารย์ขาตอนนี้เนี่ยไม่พูดไม่ได้เพราะอาจารย์เป็นคนหนึ่งที่ให้มุมสังเกตกับเราว่ารอบที่แล้วที่อะไรนะผู้นำอาเซียนเดินทางไปพบไบเดนแล้วก็มีการประชุมอินโดแปซิฟิกกลุ่มนี้เกิดขึ้นตอนนี้กลุ่มวิทยาศาสตร์เยอะเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นคอร์สเป็นบริดที่เคลื่อนตัวแรงมากตอนนี้อาจารย์อยากบอกอะไรพวกเราในวันที่หลายๆคนเริ่มรู้สึกล้ากับ4เดือนที่สงครามยูเครนรัสเซียก็ไม่จบเสียทีค่าครองชีพก็ดูเหมือนจะกระแทกแรงขึ้นแล้วก็แรงขึ้นวันนี้อาจารย์มีอะไรอยากบอกจากการประชุม G7 กับผลล่าสุดที่เขาประกาศออกมาและจะแถลงเป็นทางการพรุ่งนี้ว่าฉันจะไม่ซื้อทองคำรัสเซียกันแล้วมิติแบบนี้พวกเราผู้ฟังอีกท่านบิดควรรู้อะไรดีคะอาจารย์ประการแรกเลยนี่นะครับสิ่งที่เขาพูดออกมานะครับแล้วก็มีแนวโน้มเนี่ยที่จะดำเนินการต่อเนื่องไปเนี่ยก็คือว่าเขายืนยันครับว่าทางกลุ่ม G7 นั้นเนี่ยจะให้การสนับสนุนยูเครนเนี่ยต่อเนื่องนะครับอันที่จริงนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยที่เขาพูดถึงการสนับสนุนเนี่ยเขาอาจจะพูดถึงในเรื่องของการฟื้นฟูตัวประเทศยูเครนเนี่ยหลังจากมีการหยุดยิงนะครับหลังจากสงครามสงบคล้ายๆกับโปรแกรมที่ใช้ชื่อโปรแกรม Marshall Plan ซึ่งทางสหรัฐได้จัดขึ้นเพื่อจะฟื้นฟูเยอรมันเนี่ยหลังสงครามโลกครั้งที่2แต่ว่าเราต้องคอยดูนะครับว่ามันจะออกมาเนี่ยเป็นเรื่องของการฟื้นฟูหรือเป็นเรื่องของการที่จะส่งอาวุธต่อเนื่องหรือจะส่งความช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจรวมไปถึงมาตรการแซงชั่นต่อเนื่องโลกเนี่ยนะครับเวลานี้เนี่ยผมคิดว่าต้องถือคำว่าถูกจับเป็นตัวประกันเพราะว่าตั้งแต่ก่อนเริ่มต้นสงครามเนี่ยนะครับเราดูสภาพเนี่ยเหมือนกับทางสหรัฐเนี่ยเขามั่นใจมากว่าในการเดินเกมนะครับเพื่อจะสู้กับทางรัสเซียคราวนี้เนี่ยเรียกว่าลบกันแค่เพลงเดียวก็จะต้องตกมาตายแล้วนะครับเพราะว่าเขาเล็งใช้มาตรการแซงชั่นทางเศรษฐกิจเนี่ยในระดับระเบิดนิวเคลียร์ไม่เคยใช้มาก่อนคือมีการตัดระบบแบงค์ของรัสเซียเนี่ยออกไปจากระบบสวิฟต์อย่างเงี้ยนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็มีการยึดนะครับเขาอาจจะยึดชั่วคราวทุนสำรองเนี่ยนะครับของทางธนาคารชาติรัสเซียเนี่ยประมาณครึ่งทีเดียวเป็นเงินเยอะมากทั้งหมดนี้นะครับถ้าเกิดขึ้นกับประเทศอย่างไทยอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเกิดโกลาหลใหญ่โตเงินบาทก็จะอ่อนค่าลงไปแล้วก็กู้ไม่กลับแล้วมันก็จะทำให้ธนาคารในไทยเนี่ยนะครับเกิดปัญหามีลูกหนี้ NPL เนี่ยเต็มไปหมดขณะเดียวกันนั้นเนี่ยนะครับก็จะเกิดข้อกังวลต่อฐานะธนาคารคนไล่แห่ถอนเงินเกิดแบงก์รันจนในที่สุดเนี่ยระบบมันก็จะล้มอันนี้คือสิ่งที่เขาหวังว่าจะเกิดขึ้นกับรัสเซียแล้วเกิดขึ้นแบบโดยเร็วในข้อเท็จจริงสิ่งที่เกิดขึ้นมันกลับทางนะครับคือเงินรูเบิลนั้นเนี่ยอ่อนลงไปเนี่ยแค่ประมาณชั่วคราวหลังจากนั้นเนี่ยทางรัสเซียก็มีการแก้เกมนะครับมีการบอกว่าต่อไปนี้ก็จะขายก๊าซเนี่ยนะครับก็ต้องขายเป็นสกุลรูเบิลก็เลยทำให้ไอ้แซงชั่นเนี่ยที่เขาหวังว่าลบเพลงเดียวก็จะตกมาแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าอันนี้นี่ออกมาเนี่ยเป็น6รอบแล้ว
แซงชั่นคือพูดง่ายๆว่าแซงชั่นที่หนึ่งมันก็ไม่ได้ผลในการที่จะยุติสงครามในทันทีก็ออกแซงชั่นที่สองออกแซงชั่นมาจนกระทั่งเวลานี้แซงชั่นที่หกนะก็ออกไปทั้งที่รู้อยู่ว่ามันไม่ได้ผลในการที่จะยุติสงครามในทันทีเรื่องแปลกว่าทำไมจนป่านนี้ยังไม่หันไปหาทางที่จะมีการหาทางออกในทางการทูตหาทางออกในการเจรจาก็ยังไม่มีตรงนี้วันนี้นอกเหนือจากไอ้สิ่งที่เราตระหนักอย่างนี้ว่าถ้าดูตามนี้แล้วเนี่ยนะครับทาง G7 เนี่ยนะครับเหมือนกับเขาเตรียมผนึกกำลังกันแล้วก็เตรียมที่จะเรียกว่าสู้ในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยนะครับกับทางรัสเซียนี้ต่อเนื่องเราเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยอีก2ประการด้วยกันเป็นข่าวที่ออกมาเนี่ยครับก็คือว่าประการแรกนั้นเลยเนี่ยคือเขาบอกว่าต่อไปเนี้ยนะครับทาง G7 ก็จะไม่ซื้อทองคำจากรัสเซียแล้วนะครับนั่นแหละสิทีนี้ก็เหมือนกับว่าทำให้ประชาชนชาวโลกเนี่ยดูเนี่ยนะครับว่าสิ่งที่เขาทำขนาดเนี้ยนะครับเขาไม่ได้อยู่เฉยๆนะแล้วก็ถึงแม้ว่าsanction ที่ผ่านมาไม่ได้ทำให้สงครามเนี่ยนะครับหยุดนะครับแต่เขาก็จะมี sanction แบบคิดแบบแยบยลนะครับออกมาอยู่เรื่อยๆนี่สิ่งที่เขาทำเนี่ยคืออย่างนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับไอ้ sanction อันนี้ออกมาเกี่ยวกับเรื่องทองคำรัสเซียเนี่ยมันแทบจะไม่มีผลเพราะว่าทางตลาดค้าทองคำใหญ่ที่สุดในโลกมันก็คืออยู่ที่ลอนดอนนะครับลักษณะของการค้าไอ้ทองคำในลอนดอนนั้นเนี่ยนะครับมันจะต้องทำทองคำให้ได้ความบริสุทธิ์เนี่ยเป็นมาตรฐานภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า London Good Delivery หมายความว่า Good for Delivery ต่อตลาดในลอนดอนนะครับซึ่งลอนดอนเขาก็จะมีรายชื่อลงหล่อนะครับที่จะทำเป็นไอ้ทองคำเนี่ยเป็นแท่งทองคำแท่งนี่เป็นแท่งเป็นกิโลเลยนะครับหนักเลยแล้วก็ใหญ่นะครับแล้วรัสเซียเนี่ยนะครับก็เป็นหนึ่งในประเทศแล้วก็ในโรงงานเนี่ยที่มีการนำส่งไอ้ทองคำที่หล่อเป็นแท่งเนี่ยนะครับซึ่งผลิตจากรัสเซียเนี่ยแต่ได้ความเป็นบริสุทธิ์เนี่ยนะครับในระดับที่ทางลอนดอนเนี่ยยอมรับได้เนี่ยส่งเป็นประจำขณะนี้นะครับตั้งแต่เกิดสงครามเนี่ยนะครับเอกชนในลอนดอนเขาหยุดซื้อไอ้ทองคำนะครับเป็นแท่งในรัสเซียอยู่แล้วก็เพราะฉะนั้นไอ้ตรงที่ออกมาเนี่ยมันก็คือเหมือนกับเป็นการออกมาตรการเพื่อให้เห็นว่าไม่ได้อยู่เฉยๆนะนะครับเพราะว่าผลมันเกิดไปแล้วผลมันเกิดไปแล้วนะครับทีนี้ถามว่าไอ้ผลที่เกิดไปแล้วนั้นเนี่ยนะครับมันทำให้รัสเซียเดือดร้อนขนาดไหนแล้วมันจะมีผลถึงขั้นจะยุติสงครามหรือเปล่านั่นแหละสิต้องเรียนอย่างนี้ครับว่ารัสเซียเองเนี่ยนะครับวันนี้ก็กลายเป็นว่าทองคำที่เขาผลิตขึ้นมาเนี่ยก็คือไม่ได้ส่งไปเข้าตลาดลอนดอนเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ทำให้เขาเดือดร้อนอะไรเพราะว่าทองคำเนี่ยนะครับวันนี้ก็กลายเป็นว่ามันเป็นทรัพย์สินต่างประเทศอันรายการเดียวที่เขาเก็บไว้และเขาเก็บไว้ในประเทศเขาเองเนี่ยเป็นรายการที่เก็บไว้แล้วปลอดภัยเพราะฉะนั้นมองในแง่นี้เนี่ยนะครับไม่ส่งออกทองคำเก็บเอาไว้มันก็ไม่เหมือนกับส่งออกถ้าบอกว่าถ้าเป็นอาหารนะครับเก็บไว้มันจะบูดมันจะเน่าไอ้ทองคำเป็นใหม่นะครับนอกจากนี้เนี่ยลักษณะของการค้าของโลกนั้นเนี่ยนะครับมันจะมีลักษณะของการค้าที่ไม่ใช้อ้างอิงดอลลาร์เนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งแนวทางการค้าแนวทางหนึ่งก็คือ2ประเทศเนี่ยนะครับอ้างอิงสกุลเงินระหว่างกันเช่นกรณีของรัสเซียค้าขายกับอินเดียอย่างนี้ก็จะเป็นรูปีหรือรูเบิลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดค้าไปแล้วเนี่ยปรากฏว่ารัสเซียเนี่ยก็เกินดุลมากๆนะครับก็หมายถึงว่าได้รูปีมาเยอะๆเสร็จแล้วเยอะซะจนปรากฏว่าไม่สามารถที่จะเอาไปเก็บเอาไว้ทำอะไรได้เนี่ยนะครับก็อาจจะต้องขอเจรจากับทางอินเดียเนี่ยให้มีการเคลียร์บัญชีอาจจะมีการตั้งวงเงินเอาไว้วิธีเคลียร์บัญชีวิธีนึงก็คืออินเดียก็ต้องเอาไอ้นี่แหละครับเอาทองคำเนี่ยส่งเข้าไปที่รัสเซียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่นี้การที่รัสเซียเนี่ยมีทองคำอยู่ในมือถึงแม้ว่ากติกาเนี่ยนะครับของทางตะวันตกเนี่ยบอกว่าทองคำรัสเซียจะไปขายในตลาดลอนดอนไม่ได้รัสเซียก็ไม่ต้องขายรัสเซียเขาก็ไม่ขายเพียงแต่ว่าถ้าเกิดมีการชำระเงินระหว่างประเทศรัสเซียก็ขนทองคำเนี่ยขึ้น
บนเรือบินแล้วก็บินไปที่ประเทศนั้นประเทศนี้เนี่ยได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันก็จะมีข้อจำกัดอยู่นิดนึงตรงที่ว่าสมมติว่าเกิดอย่างสมมติไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ส่งออกไปรัสเซียเยอะๆแล้วเกินดุลแล้วถึงจุดหนึ่งเราบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราก็ขอให้มีการชำระไอ้ส่วนเกินดุลเนี่ยนะครับเพื่อจะลดลงมาเนี่ยเราไม่ต้องการเก็บเป็นรูเบิลไว้นานๆขอเป็นทองคำเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาว่าเกิดมันจะเกิดปัญหาว่าต้องลงทองคำแท่งเนี่ยของรัสเซียเนี่ยที่ส่งมาเนี่ยนะครับมันก็จะบอกว่าเนี่ยนะครับมีตราเนี่ยระบุออกมาว่ามันผลิตในรัสเซียมันก็จะกลายเป็นว่าถ้าไทยเกิดจะเอาไปขายในตลาดลอนดอนเนี่ยก็ขายไม่ได้เขาไม่รับเขาบอกเขาไม่รับเขาไม่รับแต่นี่ไอ้สิ่งพามาไม่รับแต่นี่ไม่ยากครับนี่ไม่ยากเพราะเมืองไทยเนี่ยเรามีโรงงานที่ทำให้ตอนนั้นเนี่ยหลงตาบัวเนี่ยเขามาทำให้กับประเทศเราก็หลอกไปหานะฮะไปหาประเทศที่เขาเราก็ทำให้มันเป็นชิ้นเล็กๆนะครับแล้วก็ไปหาประเทศเนี่ยนะครับที่โรงงานเนี่ยที่เขาพร้อมจะรับแล้วก็แปลออกมาเนี่ยนะครับเป็นระดับที่เข้าไปขายที่ลอนดอนได้ผมเชื่อว่าหลายประเทศเขาก็จะสามารถทำอย่างนั้นได้เพราะลักษณะของการออกมาตรการเพิ่มเติมเนี่ยเกี่ยวกับทองคำเนี่ยก็ชัดเจนว่ามันไม่ได้ทำให้รัสเซียเนี่ยมีผลกระทบรุนแรงแบบทันทีแล้วก็ชัดเจนว่ามันก็จะไม่มีผลกระทบต่อสงครามมีอีกเรื่องนึงเนี่ยนะครับที่เขาพยายามจะคุยกัน ก็คือในเรื่องของน้ำมันคือเวลานี้เนี่ยประเทศตะวันตกเนี่ยชักเริ่มเดือดร้อนที่ราคาน้ำมันมันสูงขึ้นการที่ราคาน้ำมันสูงขึ้นเนี่ยมันทำให้ผู้นำตะวันตกเสียคะแนนในทางการเมืองในสหรัฐเองเนี่ยนะครับเวลานี้เนี่ยแนวโน้มนะครับการเลือกตั้งที่เขาเรียกมิดเทอมซึ่งจะเกิดขึ้นปลายปีนี้ในเดือนพฤศจิกายนนะครับเวลานี้มีแนวโน้มในที่พรรคเดโมแครตเนี่ยซึ่งในปัจจุบันนั้นเนี่ยเป็นเสียงส่วนใหญ่เนี่ยในสองสภาทั้งบนทั้งล่างมีแนวโน้มว่าเดือนพฤศจิกายนจะเสียทั้งสองสภานะครับจะกลายเป็นเสียงส่วนน้อยไปเลยเพราะว่าประชาชนเวลาเนี้ยมีความเดือดร้อนในเรื่องของเงินเฟ้อเราไม่พอใจการบริหารงานเนี่ยของโจไบเดนเนี่ยมากเขาก็เลยพยายามที่จะคิดหาวิธีนี่ว่าทำอย่างไรเนี่ยนะครับจะให้ราคาน้ำมันของโลกเนี่ยนะครับมันไม่สูงทั้งที่อยากจะแซงชั่นรัสเซียแต่ทำยังไงให้ราคาน้ำมันไม่สูงก็ปรากฏว่ารัฐมนตรีคลังสหรัฐเนี่ยก็ไปคิดหาแนวคิดแหวนแดวออกมาเนี่ยแนวคิดของเขาเนี่ยก็คือว่าเอาอย่างนี้สินะครับอย่างเงี้ยยุโรปเนี่ยคือเพื่อง่ายว่าถ้าหากว่ายุโรปเนี่ยไม่ซื้อน้ำมันรัสเซียนะครับแล้วก็กลายเป็นว่ายุโรปเนี่ยต้องไปซื้อน้ำมันเนี่ยแข่งกับตลาดโลกเนี่ยราคาก็จะสูงราคาตลาดโลกก็จะสูงเพราะมันมีคนมาแย่งซื้อเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนเนี้ยเขาก็เลยเหมือนกับออกไอเดียว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยเอาว่ายุโรปก็อาจจะซื้อน้ำมันจากรัสเซียในต่อเนื่องไปนะครับแต่ว่าแนวทางของเขาเนี่ยทางหนึ่งก็คือว่าบีบราคาลงมานะครับนะว่าถ้าเวลานี้รัสเซียเนี่ยขณะนี้ส่งน้ำมันเนี่ยขายจีนกับขายอินเดียเนี่ยเขายอมลดราคาขายเสียเขายอมลดราคาราคาตลาดโลกประมาณ100นึงเนี่ยเขายอมลดลงไปเนี่ยประมาณ30ขายในราคาเนี่ย70คุณเยเลนเนี่ยเขาก็ไปออกไอเดียถ้าอย่างนี้บีบลงไปเลยนะครับบีบให้รัสเซียขายในราคาโน่นเลยสมมติเหลือ50อย่างเงี้ยนะครับก็เขาบอกว่าวิธีบีบก็คือว่าง่ายๆนิดเดียวนะครับก็หมายความว่าถ้าหากว่าเพราะว่าศูนย์ในการประกันภัยเรือของโลกเนี่ยอยู่ที่บริษัทลอยด์ที่ลอนดอนเขาก็ไปเจรจากับทางอังกฤษแล้วบอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าไหมนะครับถ้าหากว่าเราจะมากำหนดกติกากันว่าถ้าหากว่ารัสเซียเนี่ยนะครับมีการส่งน้ำมันเนี่ยทางเรือก็จะรับประกันบอกว่าเรือจะถ้าหากว่าราคาเนี่ยสูงกว่า50เหรียญไม่รับประกันไม่รับประกันคือเหมือนกับว่าใช้กลยุทธ์น่าดูเลยใช้กลยุทธ์ที่ว่าจะออกแบบเป็นแนวที่ว่าทำยังไงเนี่ยนะครับจะให้รัสเซียเนี่ยราคาเนี่ยลดแล้วราคาเนี่ยลดเนี่ยก็จะกลายเป็นใบที่เกิดจากการเป็นฮีโร่ในทั่วโลกเลยเพราะว่ากลายเป็นว่าในเรื่องของราคาของประเทศไทยก็ลดลงไปด้วยนะครับราคาของใครต่อใครลดลงไปหมดเลยนะครับแต่ว่าพอคิดไอ้ตรงนี้ออกมาแล้วเนี่ยนะครับถ้าเรามาดูไอ้ปริมาณที่รัสเซียเนี่ยผลิตเนี่ยปริมาณที่รัสเซียผลิตเนี่ยเขาสามารถขาย
นะยกเว้นว่าทางจีนกับอินเดียเนี่ยเขาลิมิตไม่ซื้อแต่ถ้าจีนอินเดียเขาไม่ลิมิตเขาซื้อเต็มที่ปริมาณที่จีนกับอินเดียใช้เนี่ยมันเกินกว่าปริมาณที่รัสเซียส่งออกเยอะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสามารถไขว้นะครับจากยุโรปเนี่ยไปขายให้กับจีนกับกับอินเดียเนี่ยได้เต็มที่เลยนะครับมันมองในแง่นี้นะครับแล้วเขาจะมาลดลงไปจาก70ลงไปเหลือ50เขาจะลดทำไมคือมองในแง่นี้คือยุโรปหวังว่าจะได้ราคาถูกเข้าบ้างยุโรปเนี่ยมองเห็นปิดๆตาปิดๆนะครับว่าเดิมเนี่ยนะครับคือรัสเซียเนี่ยขายน้ำมันให้ยุโรปราคา100นึงเนี่ยนะครับแต่เนี่ยนะพอยุโรปออกลำมวยหน่อยนึงรัสเซียก็เลยไปขายให้กับอินเดียราคาแค่70ไปขายให้จีนราคาแค่70ยุโรปก็อยากได้บ้างแต่ว่าไม่เอา70ลงเหลือ50เลยนะครับแต่ว่าผมดูแล้วเนี่ยไอ้แนวเนี่ยก็ได้คิดได้นะครับแล้วก็พยายามเดินก็คงจะมีการหารือกันต่อไปแต่ว่าถ้าในแง่ของคนไทยเนี่ยก็คงอย่าไปตั้งความหวังไว้มากโอกาสขึ้นได้น้อยครับอาจารย์ธีรเดชอาจารย์ธีรชัยไล่ตรงเนี้ยดีมากเลยครับเขาไม่เห็นภาพหนึ่งว่าวันนี้กลยุทธ์แซงชั่นของสหรัฐและพันธมิตรหรือกลยุทธ์ที่จะบีบอย่างที่เมื่อล่าสุดผู้อาจารย์เล่าถึงว่าอยากได้ราคาน้ำมันถูกดูเหมือนจะย้อนนึกถึงคำพูดของปูตินว่าแซงชั่นของสหรัฐรอบนี้มันกลายเป็นการเตะบอลเข้าเท้าประตูของตัวเองทั้งยุโรปตอนนี้ก็อ่วมมากสหรัฐเองปัญหาการเมืองภายในก็หนักแล้วเมื่อสักครู่อาจารย์ธีรชัยพูดชัดเจนว่าการเลือกตั้งมิดเทอมเลือกชั่นที่จะเกิดขึ้นเนี่ยดีไม่ดีรีพับลิกันจะกลับมาทรัมป์ก็ถูกพูดถึงมากขึ้นอาจารย์คะแอบถามไม่ได้ในฐานะที่คนไทยชอบซื้อทองทองคำจะมีโอกาสขายถูกแบบที่รัสเซียขายน้ำมันราคาถูกไหมคะโอ้คงไม่มีครับเพราะว่าทองคำมันไม่ได้หมดไปนะแล้วก็ในแง่มันน้ำมันเนี่ยมันต้องยอมรับนะครับว่ารัสเซียนี่เขาก็มีความเสี่ยงเพราะว่าน้ำมันรัสเซียนั้นเนี่ยเวลาผลิตออกมาเนี่ยนะครับมันไหลมาถึงตามท่อเนี่ยถึงเวลาแล้วเนี่ยมันต้องลงเรือเลยเขาไม่มีไอ้ถังถึงอะไรเนี่ยที่จะมาเก็บน้ำมันเนี่ยนะครับจำนวนมากเท่าที่เขาผลิตเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีปัญหาเขาไม่สามารถขายได้เนี่ยมันจะเกิดปัญหากับตลาดโลกเนี่ยใหญ่เลยจะกลายเป็นว่าเขาจำเป็นจะต้องไปปิดหลุมตรงนี้นะครับเป็นความเสี่ยงสูงในแง่ของน้ำมันแต่เขาถึงต้องยอมลดราคาเพื่อจะขายเพื่อจะให้อย่างน้อยเนี่ยไอ้ตัวน้ำมันที่มันผลิตเนี่ยมันต้องโฟลว์ตลอดนะต้องคำเก็บไว้ไม่ขึ้นราไม่เสียหายอะไรเพราะถ้าใครจะรอซื้อราคาซื้อทองคำราคาถูกเนี่ยมันจะไปตามภาวะเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยมากกว่าเรื่องของแซงชั่นมาไม่ถึงนะอาจารย์นะทีนี้มาไม่ถึงเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงเรื่องของวันนี้เงินดอลลาร์กำลังถูกลดบทบาทในการเป็นสกุลเงินกลางหรือเงินที่มีอำนาจที่สุดของโลกในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าหรือว่า cross border สินค้าระหว่างประเทศแล้วล่าสุดค่ะอาจารย์มันก็มีการประชุมของกลุ่มบริกที่ถูกเริ่มพูดถึงกันมากขึ้นว่ากลุ่มนี้กำลังจะออกสกุลเงินที่ค้าขายระหว่างประเทศได้แต่บางคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าไม่ง่ายหรอกเพราะกลุ่มนี้ถึงรวมกันแล้วจะได้ 40-50% ของตลาดโลกก็ตามแต่ศักยภาพของสหรัฐหรือดอลลาร์ก็ยังสูงอยู่อาจารย์คะช่วยมองมิติตรงนี้ให้พวกเราชาวอีคอนบิทสักนิดนึงว่าอาจารย์ประเมินกลุ่มบริกกับการตั้งสกุลเงินใหม่กับดอลลาร์ที่ยังเป็นสกุลเงินที่ใช้มากที่สุดจะไปในแนวทางไหนคะระหว่างที่ยูเครนและเซียก็บอกว่ายาวแน่งานนี้โอกาสที่จะมีอะไรเนี่ยไปโค่นนะครับดอลลาร์เนี่ยลงอย่างบัลลังก์สกุลเงินโลกเนี่ยภายในช่วงสั้นๆเนี่ยไม่มีเพราะว่าดอลลาร์นั้นเนี่ยนะครับมีการพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้องเนี่ยอย่างสะดวกนะครับแล้วก็ปริมาณที่เกี่ยวข้องนั้นสูงคือดอลลาร์นั้นเนี่ยนะครับใช้2วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์หนึ่งคือโค้ดราคาสินค้านะเราส่งออกนะครับเราไม่ได้โค้ดราคาเป็นเงินบาทเราโค้ดเป็นดอลลาร์ไม่ว่าจะเป็นส่งออกข้าวส่งออกยางพารานะครับแล้วเวลาเราได้รับชำระเงินเราก็จะเรียกชำระเงินเป็นดอลลาร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดอลลาร์เนี่ยมันเป็นสกุลที่ใช้ในการชำระเงินในการซื้อขายที่คล่องตัวนอกจากนั้นเนี่ยนะครับมันก็เป็นสกุลที่ใช้สำหรับตลาดทุนเนี่ยที่คล่องตัวอย่างเวลามีเงินไหลเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยนะครับเราเขาจะมาซื้อตราสารหนี้ไทยมาซื้อหุ้นไทยหรือมาซื้อพันธบัตรรัฐบาลไทยเป็นเงินบาทเนี่ยเขาก็ต้องเอาดอลลาร์เข้ามาแล้วก็มาแปลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็
มีความสะดวกตรงนี้ในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยมันมีบทบาทที่สำคัญที่สองก็คือว่ามันเป็นบทสกุลที่เขานิยมเอาไปลงทุนสำรองมากจนกระทั่งสหรัฐเนี่ยเวลาเนี่ยมาแสดงเห็นว่าเออไอการเอาทุนสำรองไปลงในสกุลดอลลาร์หรือแม้แต่สกุลยูโรหรือสกุลเยนเนี่ยถ้าเกิดไปเหยียบหัวแม่เท้าสหรัฐข้างนี้โอ้ถูกยึดได้นะครับนอกจากนี้นะครับการที่ไปใช้การชำระเงินระหว่างประเทศนั้นประเทศนี้ด้วยกันเนี่ยนะครับถึงแม้ไม่ได้แค่ขายกับอเมริกานะเราค้าขายกับอินเดียเราค้าขายกับแอฟริกาเนี่ยเราก็โค้ดเป็นดอลลาร์การที่เราไปทำอย่างนั้นเนี่ยนะครับก็ทำให้สหรัฐเนี่ยเขาสามารถที่จะคอยติดตามสอดส่องดูข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการโอ้ได้ดูได้อย่างลึกเลยดูได้ทุกรายการเพราะว่าการชำระเงินเป็นดอลลาร์นั้นเนี่ยเงินมันจะตัดนะครับบัญชีจากผู้จ่ายไปหาผู้รับเนี่ยทุกคนเนี่ยทุกรายการเนี่ยต้องไปตัดบัญชีกันที่ธนาคารพาณิชย์ในนิวยอร์กเนี่ยทางสหรัฐเขามองเห็นได้หมดเลยนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยคนที่เวลานี้คืออยู่ในฝั่งที่ชอบกลัวเหยียบเท้าสหรัฐก็ดีนะครับหรือไม่ค่อยวางใจการบทบาทของดอลลาร์ก็ดีก็ต้องการที่จะสร้างอะไรเนี่ยที่จะเป็นตัวเลือกนะครับที่แตกต่างที่เป็นตัวเลือกที่มีความสำคัญที่มีความคล่องตัวแต่ว่ายากเพราะว่าปกติเนี่ยนะครับสกุลเงินเนี่ยนะที่เป็นสกุลหลักของโลกนั้นเนี่ยพอมันหมดอายุนะครับมันก็จะมีสกุลที่สองเนี่ยเข้ามาจ่อแล้วก็พร้อมที่จะขึ้นแทนอย่างล่าสุดเนี่ยก็คือในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองที่เงินปอนด์สเตอร์ลิงเนี่ยนะครับซึ่งครองบัลลังก์โลกมานานเนี่ยหมดอายุพอหมดอายุแล้วเนี่ยมันก็ถึงจังหวะแล้วดอลลาร์ก็ขึ้นมาแทนการเปลี่ยนนะครับบัลลังก์สกุลเงินโลกแล้วก็รวมทั้งการครองอาณาจักรหลักของโลกเนี่ยนะครับมันเปลี่ยนมาเนี่ยนะครับในอดีตเนี่ยสักถ้าเรามองย้อนกลับไปช่วง500ปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่ามันเป็นการเปลี่ยนเนี่ยนะครับจากอันดับ1มาเป็นอันดับ2นั้นเนี่ยนะครับซึ่งเป็นประเทศตะวันตกทั้งคู่โปรตุเกสมาเป็นสเปนได้เป็นดัชไปเป็นอังกฤษเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยนะครับซึ่งอันดับ2เนี่ยที่ขึ้นมาจ่ออยู่ข้างหลังเนี่ยติดตามอเมริกาติดเนี่ยเป็นเอเชียแล้วก็คือจีนตรงเนี้ยมันเลยทำให้มีปัญหานะครับว่าจีนเนี่ยไอประเพณีนิยมเนี่ยในการบริหารประเทศบริหารเศรษฐกิจของเขาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่ได้เน้นการเปิดเสรีอะไรเนี่ยเหมือนอย่างตะวันตกทุกอย่างเขาควบคุมหมดนะครับควบคุมคนควบคุมข้อมูลแล้วมันก็ลามไปนะครับเป็นนิสัยว่าเขาก็ควบคุมเข้าไปในเรื่องของตลาดเงินตลาดทุนอะไรต่างพอควบคุมอย่างนี้เขาก็เป็นต้องการให้เงินไหลออกเข้าออกนี่นะครับอย่างเสรีพอไปในโอกาสที่เงินหยวนเนี่ยมันจะแทรกขึ้นมาเนี่ยแล้วก็มาแทนเงินดอลลาร์ได้เนี่ยมันอีกนานถ้าเขาเปิดเสรีมากๆเมื่อไหร่เนี่ยนะครับถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาก็จะเจอปัญหาแบบเดียวกับที่ประเทศไทยเจอเมื่อต้มยำกุ้งก็คือจุดอ่อนอะไรที่มันมีอยู่ในเศรษฐกิจนะครับนะมันจะดุดันโผล่ขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนเนี้ยนะครับเขาเองก็รู้จีนก็ยังไม่ได้กระตือรือร้นที่จะเอาเงินหยวนเนี่ยนะครับให้เข้ามาเนี่ยทำหน้าที่บทบาทเนี่ยแทนดอลลาร์พอไม่มีเบอร์สองจ่ออยู่เนี่ยมันก็จะลำบากเวลานี้ก็มีข้อเสนอของทางบริกบอกว่างั้นทำเป็นตะกร้าไอ้ทำเป็นตะกร้าเนี่ยมันยิ่งยากใหญ่เพราะว่ากรณีของบริกเนี่ยนะครับเป็นประเทศซึ่งเอาล่ะถึงแม้ว่าเป็นประเทศที่มีประชากรมากมีสัดส่วน GDP ต่อของโลกก็ไม่น้อยนะครับแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นประเทศคล้ายๆกันเลยคือในแง่ของการบริหารประเทศนั้นเนี่ยไม่ได้เน้นใช้คำว่าหลักนิติธรรมนะครับไม่ได้เน้นกฎกติกามีธรรมาภิบาลโปร่งใสอะไรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอินเดียไม่ว่าจะเป็นบราซิลแอฟริกาใต้อะไร
ราะฉะนั้นเนี่ยมองง่ายๆนี่นะครับยิ่งเอามาแล้วมาทำเป็นตะกร้าผมว่าก็ยิ่งจะคบยากใหญ่ไอ้ตรงนี้ก็ยังนึกไม่ออกว่าสุดท้ายเขาจะออกมาเป็นยังไงมีคนเวลานี้เสนอแนวคิดนะครับว่าถ้าจะให้มันได้รับความนิยมความเชื่อน่าเชื่อถือจากโลกเนี่ยแน่ๆเลยเนี่ยต้องเอาทองคำเป็นตัวหนุนนะครับแล้วไม่ใช่เอาอย่างอื่นก็ต้องเอาทองคำอย่างเดียวเลยแล้วใช้ระบบเงินคริปโตเนี่ยออกมาจับแนวคิดของเขาคืออย่างนี้ครับก็คือว่าให้มีการออกเงินคริปโตเนี่ยนะครับโดยมีทองคำหนุนหลังแบบเขาเรียกเป็น stable coin แต่ไม่ใช่ CBDC ที่พูดกันอะไรนะครับไม่ใช่ CBDC เป็นการออกคอยเนี่ยนะครับโดยที่ไม่มีรัฐควบคุมแบบเดียวกันกับบิตคอยน์นะครับเพื่อให้แน่ใจว่าอันเนี้ยไม่มีใครมามีอำนาจเหนือนะฮะเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นคอยของโลกโดยแท้จริงแต่ว่าเป็นคอยเนี่ยนะครับไม่ใช่คอยแบบบิตคอยที่ออกมาเพื่อทำนั่นนี่ออกมาเนี่ยเพื่อจะเป็นสเตเบิลคอยอย่างเดียวคือออกมาเนี่ยเพื่อที่จะเอาไปโยงกับดอลลาร์ไอ้ทุกทีโยงกับทองคำอย่างเดียวนะครับซึ่งตรงเนี้ยถ้าหากว่าออกมาปุ๊บเนี่ยนะครับไอ้ราคาทองคำเนี่ยมันขึ้นลงในโลกเนี่ยมันก็เริ่มน่าอยู่พอสมควรเนี่ยครับก็จะทำให้เขาสามารถจะมีการเอาไปใช้อ้างอิงเนี่ยในการทั้งเป็นอะไร transaction สำหรับการชำระไอ้การซื้อขายสินค้าการลงทุนและรวมทั้งเอาไปเป็นไอ้นี่ไอ้ตัวที่ใช้สำหรับการลงทุนไอ้ทุนสำรองเนี่ยได้ด้วยปัญหามีอยู่อย่างเดียวคือเวลาเราจะออก stable coin เนี่ยนะครับอย่างกรณีของดอลลาร์เนี่ยนะครับเขาก็ต่อไปเนี่ยผมคิดว่าทางการในสหรัฐเขาก็จะกำหนดชัดเจนเลยว่าเวลาคุณออก stable coin เป็นดอลลาร์เนี่ยคุณจะต้องมีทรัพย์สินที่มั่นคงเนี่ยเป็นดอลลาร์เนี่ยเอามา back up เอาไว้เอามาหนุน 100% แล้วเวลาหนุนเนี่ยห้ามเก็บไว้เองด้วยนะเขาก็จะเอาไปให้เก็บไว้ที่แบงก์เช่นพันธบัตรอะไรต่างๆก็ไปฝากแบงค์แล้วก็แบงค์เขาก็ไม่ใช่เป็นนั่นคือฝากเก็บไว้เป็นเหมือนกับเป็นเซฟดีพอซิตบ็อกซ์นะฮะเสร็จแล้วก็ต้องมีการทำการสอบบัญชีเพื่อจะยืนยันแล้วก็แสดงตัวเลขเนี่ยเป็นประจำอาจจะทุก3เดือนว่ามีอยู่จริงเลยถ้าเป็นแบบนี้มันก็จะมีปัญหาว่าถ้าเราออกสเตเบิลคอยน์นะเราจะออกสเตเบิลคอยน์เนี่ยให้มันพอใช้สำหรับการค้าขายในบิ๊กโอ้ต้องวงเงินใหญ่ก็ต้องมีทองคำแบ็กอัพเยอะเอาล่ะถ้าถามว่าแล้วทองคำแบ็กอัพเนี่ยอย่างถ้าเราบอกว่ารัสเซียหรือจีนเขามีทองคำแบ็กอัพเยอะเลยแต่ไอ้ทองคำแบ็กอัพเนี่ยเราจะไปฝากที่ไหนเนี่ยเกิดคำถามใหญ่เพราะว่าถ้าเราบอกทองคำนี้ยังเก็บอยู่ในจีนยังเก็บอยู่ในรัสเซียอ้าวแล้วถ้ามันเกิดอะไรกับตัวสเตเบิลคอยน์เนี่ยเราจะไปมีใครจะรับประกันได้ว่าเราจะไปล้วงอันนั้นออกมาได้จริงคำถามแบบนี้ยังมีในเชิงเทคนิคเลยครับการที่จะหาอะไรเนี่ยที่จะโค่นนะครับดอลลาร์เนี่ยลงไปจากบัลลังก์สกุลเงินโลกเนี่ยยังไม่ง่ายครับขอบคุณอาจารย์ชี้ชัดมากเพราะเราจะพูดกันอยู่เสมอว่าดิจิตอลหยวนเนี่ยอาจจะมาแต่ไม่ใช่เร็วๆนี้แต่วันนี้อาจารย์ธีรชัยชี้เราเห็นชัดหนักไปอีกว่าเวลาที่ต้องมี asset back security ในการรับเป็นเงินเนี่ยมันก็ต้องมีธนาคารที่รับฝากแล้วธนาคารที่รับฝากเนี่ยที่เรายุได้ยินกันมาตลอดคือธนาคารใหญ่ๆอย่าง Goldman Sachs JP Morgan อะไรพวกนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ถูกต้องครับแล้วก็ต้องอย่างถ้าจะให้ดีเนี่ยสำหรับโครงสร้างอันนี้ก็ต้องไปฝากประเทศที่เป็นกลางอย่างสวิตเซอร์แลนด์แต่ตอนนี้ที่สวิตเซอร์แลนด์ไม่เป็นกลางสวิตเซอร์แลนด์รู้สึกเอียงไปทางนาโต้เพราะฉะนั้นเนี่ยดูอย่างนี้แล้วเพราะฉะนั้นดูอย่างนี้แล้วเนี่ยไอ้ข้อเสนอนี้อาจจะยากแต่ว่าตัวหนึ่งเนี่ยที่อาจจะเป็นได้เนี่ยคือไอ้ตัวดิจิตอลหยวนแต่ผมยังนึกไม่ออกนะครับว่าเขาจะทำยังไงเขาจะสามารถหาอะไรที่มาเลื่อยไม่ให้ดิจิตอลหยวนเนี่ยมันไปกวนนะครับกับไอ้การบริหารเงินบริหารเศรษฐกิจเนี่ยโดยรวมเนี่ยของทางประเทศจีนยังนึกไม่ออกแต่ว่าถ้าเขาทำได้มันก็ทำให้ไอ้ตัวดิจิตอลหยวนเนี่ยแหละครับมันมีลักษณะที่มันจะมีชีวิตของมันเองเกิดขึ้นมาได้อาจารย์ท่านนี้หนูเล่นไม่ได้ที่เด็กคนรุ่นใหม่เขาชอบพูดว่าบล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกแล้วตัวที่อาจารย์พูดโทเค็นหรือจะเป็นเซเบิลคอยหรืออะไรก็ตามก็จะไปโยงกับระบบเทคโนโลยีตรงนี้อาจารย์ขาไล่เวลามาพอสมควรเหลือเวลาประมาณ 5-6 นาทีหัวข้อที่เราตั้งวันนี้กลุ่ม G7 ก็เป็นการรวมกลุ่มเพื่อธุรกิจเศรษฐกิจของโลกกับชาติตะวันตกซะเป็นส่วนใหญ่แต่ก็มีญี่ปุ่นที่เข้าไปร่วมด้วยในขณะเดียวกันก็มีมาตรการออกมาที่จะไล่ฟังว่า6มาตรการและดูเหมือนจะส่งเสียงให้รู้ว่า
ยังปกป้องยูเครนอยู่นะในวันที่ยูเครนก็รับใบสมัครไปแล้วแต่จะได้เป็นสมาชิกหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เหมือนกัน 4-5 นาทีที่เหลืออาจารย์อยากบอกอะไรพวกเราชาวอิงคอนบิทกับสถานการณ์โลกที่ศรีลังกาก็หนักลาวก็บอกว่าก็แย่แต่เขาบอกไทยเนี่ยยังมีความหวังอยู่การท่องเที่ยวอาจารย์บอกพวกเราเลยค่ะแล้วก็เงินทุนเขาบอกว่าไหลออกเยอะเหลือเกินเพราะดอลลาร์แข็งค่าแล้วดอกเบี้ยสหรัฐธนาคารกลางสหรัฐก็ทำท่าจะขึ้นอีกยาวยังไงดีคะผมคิดว่าเหตุการณ์เศรษฐกิจโลกเนี่ยก่อนหน้านี้นี่นะครับมันย่อมแย่อยู่แล้วล่ะย่อมแย่จากไอ้โควิดโควิดนี่ไม่ได้ย่อมแย่โดยตัวของมันเองเนี่ยว่าไอ้โควิดทำให้เศรษฐกิจมันแย่แต่มันย่อมแย่เพราะว่าธนาคารไอ้รัฐบาลสหรัฐนะฮะแล้วก็หลายรัฐบาลทั้งหลายประเทศเนี่ยมีการใช้เงินเข้าไปเนี่ยเพื่อที่จะแก้ปัญหาโควิดเนี่ยนะครับในลักษณะไปเยียวยาประชาชนมากไปพอใช้เงินมากแล้วธนาคารชาติเนี่ยของประเทศนั้นโดยยิ่งของเฟดเนี่ยของสหรัฐเนี่ยก็เข้ามารับซื้อก็คือพูดง่ายๆพิมพ์เงินเพื่อจะเอื้ออำนวยให้รัฐบาลเนี่ยสามารถใช้เงินได้มากอย่างนั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่าธนาคารชาติก็มาพิมพ์เงินเพื่อที่จะรองรับเนี่ยมันเลยทำให้เกิดปัญหาเงินเฟ้อทีนี้ปัญหาไอ้เงินเฟ้อที่เขาทำให้เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้นึกถึงว่ามันจะมีสงครามพอมันมีสงครามเนี่ยก็ปรากฏว่าไอ้แทนที่จะหาทางออกนะครับในเชิงการทูตหาทางทำเรื่องหนักให้เป็นเรื่องเบานะครับปรากฏว่าไปเน้นในเรื่องของการออกมาตรการแซงชั่นแล้วมาตรการแซงชั่นที่ออกเนี่ยมีลักษณะที่เข้มกว้างใหญ่โตแล้วก็แบบไม่เคยมีมาก่อนแล้วออกไปแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าทุกคนในโลกเวลาเนี่ยตกที่นั่งเป็นตัวประกันไปหมดเลยไม่ใช่เฉพาะประเทศอย่างเราๆนะครับประเทศอื่นๆเนี่ยเวลาเนี่ยกำลังจะเผชิญปัญหาราคาน้ำมันก็อาจจะหรูหราราคาก๊าซไม่ต้องพูดนะครับกำลังขึ้นแน่นอนแล้วก็ในเรื่องของการขาดแคลนอาหารกำลังระบาดไปทั่วโลกการขาดแคลนปุ๋ยกำลังระบาดไปทั่วโลกลักษณะของการค้าโลกมันก็กำลังจะแบ่งข้างแบ่งค่ายนะครับใครตะวันตกใครตะวันออกการค้าโลกลักษณะอย่างนี้มันจะยากขึ้นรวมทั้งแนวทางที่ประเทศบริกส์เนี่ยเขาก็พยายามจะดิ้นรนนะครับเพื่อที่จะให้มีความเป็นอิสระจากดอลลาร์เนี่ยมันก็จะทำให้แนวทางการค้าและการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยมันตึงเครียดขึ้นมาอีกนะครับงั้นในส่วนนี้ในแง่ของประชาชนคนไทยเนี่ยต้องเตรียมรับมือนะครับจะไปฝากความหวังอะไรไว้กับเศรษฐกิจโลกมากๆไม่ได้แล้วฝากความหวังไว้กับรัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์มากๆก็คงยังไม่ได้เพราะว่าที่ผ่านมาท่านเงียบเหลือเกินรัฐบาลทั้งท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยเหมือนกับนั่งดูผมใช้คำว่านั่งดูไอ้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกเนี่ยเหมือนกับนั่งดูหนังนั่งดู Netflix ไปเรื่อยมันทั้งหมดเนี่ยมันลักษณะคล้ายกับระบินกำลังชนภูเขาครับแต่มันเป็นการชนแบบสโลโมชันมันเกิดขึ้นช้ามากเนี่ยนะครับซะจนถ้าคนไม่ระวังตัวเนี่ยคือกว่าจะรู้ตัวมันตั้งหลักไม่ทันแล้วเวลาเนี้ยก็ค่อยชั่วหน่อยรู้สึกว่าท่านนายกสั่งให้อะไรฮะสำนักอะไรความมั่นคงสมช.นะครับไปทำการเตรียมการศึกษาเห็นก็บอกว่าวันที่1กรกฎาคมจะมีการทำรายงานท่านนายกไม่รู้ว่าจะมีอะไรออกมาให้ความหวังประชาชนหรือเปล่าต้องคอยติดตามดูครับต้องคอยติดตามเพราะเขาพูดถึงเรื่องความมั่นคงทางอาหารแล้วก็ความมั่นคงในเรื่องของพลังงานค่าครองชีพตอนนี้หนักหนาสาหัสและนักกระทรวงการคลังภาษีใหม่ๆที่ประกาศออกมาก็ไม่แน่ใจว่าจะเก็บได้ตามเป้าหรือเปล่าเงินในกระเป๋าแฟบลงอาจารย์คะในฐานะที่เคยเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาจารย์มองประเมินนโยบายการคลังตอนนี้กับการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทย2นาทีสุดท้ายบอกพวกเรานิดนึงแสงสว่างอยู่ตรงไหนบ้างคะเวลานี้มันแสงสว่างมันดับไปเยอะเลยนะเพราะว่าท่านรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์นั่นเองนะครับก็ลักษณะก็คล้ายคลึงกับไอ้ประเทศสหรัฐและประเทศอื่นคือพยายามหาทางแก้ปัญหากระตุ้นจากไอ้โควิดจากไอ้วิกฤตโควิดเนี่ยด้วยการใช้เงินแล้วเป็นเงินกู้เนี่ยมากเกินไปนี่การใช้เงินเนี่ยเพื่อเข้าไปแก้ปัญหานะครับในเรื่องของโควิดนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับพยายามที่จะเวลา
ฐานะการเงินของครอบครัวแย่นะครับโอทีก็ลดนะครับพ่อก็อาจจะเหมือนกับตกงานแต่หัวหน้าครอบครัวก็ยังไปรูดการ์ดเครดิตนะครับเพื่อจะเอาเงินกู้เนี่ยนะครับมาทำให้ลูกๆในครอบครัวนั้นสามารถจะอยู่ได้ในระดับคล้ายคลึงกับเดิมเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยผมว่าเป็นการทำที่ผิดเพราะว่าเงินกู้เหล่านี้นะครับผมเรียกว่าเป็นเงินกู้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้พอเอามาแล้วกระตุ้นเนี่ยในการอุปโภคบริโภคแล้วกลายเป็นว่าไม่ใช่แจกคือถ้าจำเป็นต้องกู้เพื่อที่จะให้คนอยู่รอดเนี่ยเราต้องกู้แต่ว่าช่วยคนเฉพาะที่เขาช่วยตัวเองไม่ได้ที่ฐานะด้อยจริงๆท่านพลเอกประยุทธ์ท่านแจกในลักษณะที่ช่วยระบบเลยนะครับทุกโปรแกรมของท่านเนี่ยนะครับหรือหลายอาจจะไม่ใช่ทุกแต่ว่าหลายโปรแกรมนั้นเนี่ยคนที่ได้เนี่ยนะครับรวยก็ได้จนก็ได้ไอ้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเราไปสร้างหนี้ขึ้นเยอะสร้างหนี้ขึ้นเร็วแล้วก็มันก็เลยกลายเป็นเวลานี้ติดเพดานนะครับน่าเสียดายสร้างหนี้แต่ไม่ได้เอาไปทำให้เกิดความเข้มแข็งไม่ได้ไปทำให้เกิดเศรษฐกิจพอเพียงน่าเสียดายบอกได้คำเดียวน่าเสียดายที่อาจารย์ย้ำทำให้เราต้องคิดเยอะอีกหลายมิติแล้วก็น่าเสียดายเวลาเราหมดแล้วคงต้องกวนท่านอาจารย์ธีรชัยภูวนาถนราธิบาลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมาเป็นแขกอีคอนบิทอีกในช่วงเวลาที่อาจารย์สะดวกนะคะกลับขอบพระคุณแทนผู้ฟังอีคอนบิทเสียดายที่หมดเวลาแล้วขอบคุณค่ะอาจารย์สวัสดีครับพักสักครู่ฟังสิ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวมาดูตลาดหุ้นไทยวันนี้มีแรงนะคะบวกเยอะทีเดียวสักครู่เดียวค่ะถอดรหัสเศรษฐกิจผ่าแผนการลงทุนกับสิริวัลนพรัตน์ใน Econbits สนับสนุนโดย Formula และ Forma ERP ที่เป็น Fox Computing และ Hybrid Cloud ตัวแรกของไทยรองรับ Mobile Sales และ Full Paperless ติดต่อที่ www.crystalsoftwaregroup.comMCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเพราะความรักเกิดได้หลายรูปแบบความอร่อยก็เช่นกันซอสหอยนางรมตราแม่ครัวจุดเริ่มต้นความรักความเอาใจใส่ที่ช่วยเติมรสชาติความหอมอร่อยกลมกล่อม อาหารของแม่อร่อยจังเลยแล้วอย่างนี้จะไม่ให้รักได้ยังไง ซอสหอยนางรมตราแม่ครัวคือรอยยิ้มที่ทำให้มีความสุขในทุกๆคำเพราะทุกความอร่อยคือรักซอสหอยนางรมตราแม่ครัวปรุงอาหารให้อร่อยคุณแม่ยกให้ตราแม่ครัวLandy Home สร้างบ้านสร้างดีต้อง Landy Home คิดจะสร้างบ้านต้อง Landy Home สร้างบ้านสร้างดีต้อง Landy Home คิดจะสร้างบ้านต้อง Landy Home พวกเราความสนุกขับเคลื่อนเต็มสปีดกับ Gran Turismo Sport ที่ขับสนุกเต็มอารมณ์นั่งสบายตลอดทุกการเดินทางปักหมุดแล้วออกไปใช้ชีวิตกับ The New Porsche Taycan GTS พบกันที่โชว์รูมพร้อมข้อเสนอวารันตีนานสูงสุด15ปี Porsche Thailand by AAS Group Landy Home สร้างบ้านสร้างดีต้อง Landy Home คิดจะสร้างบ้านต้อง Landy Home สร้างบ้านสร้างดีต้อง Landy Home คิดจะสร้างบ้านต้อง Landy Home Eneos น้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสูงจากประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลและยังเป็นผู้ผลิตน้ำมันหล่อลื่นให้กับโรงงานผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำน้ำมันเครื่อง Eneos ช่วยลดการสึกหรอช่วยปกป้องเครื่องยนต์ให้รถคุณได้ยาวนานอย่างแท้จริงตลอดอายุระยะการเปลี่ยนถ่ายที่กำหนด Eneos สุดยอดน้ำมันเครื่องจากบริษัทน้ำมันอันดับหนึ่งในญี่ปุ่นทอดรหัสเศรษฐกิจผ่าแผนการลงทุนกับสิริวัล นพรัตน์ใน Econbitsกลับมาคุยกันต่อช่วงสุดท้ายของ Econbit ที่ 96.5 Thinking Radio กับสิริวัณพรัตน์ตอนนี้ 16:50 นาทีแล้วค่ะตลาดหุ้นปิดทำการปิดที่ 1,580.20 จุดบวกมา 11.44 จุดบ
วกมากสุดวันนี้ 15.20 นะคะและบวกน้อยสุด 6.54 มูลค่าการซื้อขาย 59,112.88 ล้านบาทวันนี้คุณกิจพลไพศาลกิจผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ UBK เฮียนประเทศไทยอยู่ในระบบเรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะคุณกิจพงศ์ครับสวัสดีครับสถานการณ์ดูเหมือนจะมีแรงมากขึ้นล้อกับตลาดโลกทั้งตลาดทุนทั่วโลกหรืออะไรอย่างไรบอกพวกเรานิดนึงค่ะโอเคครับก็ต้องบอกว่าวันในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วต่อสัปดาห์นี้เนี่ยเราจะเห็นทิศทางของตลาดโลกแล้วก็ตลาดเอเชียฟื้นตัวนะครับก็ต้องบอกว่าส่วนหนึ่งก็คือตลาดเองเขาน่าจะตอบรับปัจจัยลบเกี่ยวกับเรื่องของตัวปัจจัยการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐไปพอสมควรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ไปเนี่ยถ้ามันไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นปัจจัยลบใหม่เข้ามาเนี่ยเราก็อาจจะเริ่มเห็นตลาดทรงๆถึงมีโอกาสฟื้นตัวนะครับขณะเดียวกันเนี่ยพอเราเข้าสู่ช่วงสัปดาห์สุดท้ายของไตรมาส2นะครับสิ่งหนึ่งที่มันมีโอกาสจะเกิดขึ้นก็คือการเกิดวินโดว์เดรสซิ่งนะครับจริงๆแล้วหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะวินโดว์เดรสซิ่งเนี่ยมันคือการที่นักลงทุนสถาบันเนี่ยเห็นหุ้นบางตัวลงมาเยอะๆเสร็จแล้วเนี่ยต้องมาลากขึ้นบ้างหรือว่าจะต้องมากระชากขึ้นบ้างหรือเปล่าเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันก็อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นซะทีเดียวนะครับแต่ว่ามันอาจจะเป็นการปรับพอร์ตหรือว่าเป็นการรีบาลานซ์ของนักลงทุนสถาบันนะครับเนื่องจากว่าพอเข้าสู่ช่วงสักระยะหนึ่งของการลงทุนเช่นทุกๆไตรมาสเนี่ยนักลงทุนสถาบันก็ต้องเริ่มมาคิดแล้วครับว่าเอ๊ะจริงๆแล้วหุ้นตัวไหนที่ขึ้นมาเยอะเราจะล็อกกำไรบ้างไหมตัวไหนเองที่อาจจะลงมามากแล้วก็อยู่ในจุดที่มีโอกาสที่จะฟื้นตัวนะครับเพราะฉะนั้นการรีบาลานซ์ตรงนี้เราก็เห็นว่ามันก็อาจจะมีแรงทำกำไรในกลุ่มหุ้นที่นำตลาดขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะแล้วก็อาจจะมีแรงที่เริ่มกลับมาซื้อในบางตัวที่ลดลงมาค่อนข้างจะมากโดยเฉพาะถ้าวันนี้valuation ของมันเนี่ยเริ่มมาอยู่ในจุดที่มันเริ่มน่าสนใจแล้วนะครับดังนั้นวันนี้เราก็เลยจะเห็นว่าพอเข้าสู่ช่วงของการสัปดาห์สุดท้ายแล้วก็เป็นการ window dressing หรือเป็นการ rebalance port เนี่ยเราเลยเห็นว่าเอ๊ะหุ้นหลายๆตัวนะครับอย่างเช่นกลุ่มพวกของทางด้านธนาคารพาณิชย์ที่ใกล้จะประกาศงบนะครับหรือว่าหุ้นที่ต้องบอกว่า underperform มากๆตั้งแต่สถานการณ์โควิดเกิดขึ้นอย่างเช่นกลุ่มค้าปลีกนะครับหรือว่ากลุ่มของทางด้านพวกของสื่อสารเนี่ยมันก็เริ่มมีการจะย่อยฟื้นๆมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นภาพตัวนี้ครับเราก็มองว่าถ้าสมมุติว่าไม่ได้มีปัจจัยลบอะไรมากๆหรือว่ารุนแรงนะครับเราก็อาจจะเห็นตลาดเนี่ยมีโอกาสที่จะลุ้นฟื้นแต่ว่าถามว่ายังต้องระวังผลประกอบการไตรมาส2ที่ไม่ดีจะเป็นปัจจัยชุดตลาดหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ครับแต่อย่างน้อยสุดในช่วง1ถึง2สัปดาห์ข้างหน้าตัวนี้เราอาจจะเห็นตลาดหรือบรรยากาศทางการลงทุนโดยรวมที่มันรีแลกซ์ขึ้นครับ1ถึง2สัปดาห์ก่อนผลประกอบการตลาดไตรมาส2จะทยอยออกมาคุณกิจพลประเมินว่ากลุ่มไหนที่น่าจะเซนหนักที่สุดครับผมคิดว่าในกลุ่มที่ต้องมาติดตามกันก็คือว่าในช่วงของผลประกอบการไตรมาส2เนี่ยหุ้นที่ผลประกอบการอาจจะยังออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ต้องบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นคนที่มีต้นทุนเป็นพวกของทางด้านสินค้าโภคภัณฑ์นะครับโดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มขนส่งนะยกขนส่งนี้จะมีตัวเดียวที่มันไม่โดนก็คือ AOT เนื่องจากว่าเป็นสนามบินนะครับเราก็จะไม่ได้มีต้นทุนค่าขนส่งโดยตรงแต่ว่าขนส่งตัวอื่นที่เป็นพวกโลจิสติกนะครับแล้วต้องใช้น้ำมันเนี้ยต้องบอกว่าก็น่าจะงบอาจจะดูไม่ค่อยจืดสักเท่าไหร่นะครับก็เลยทำให้เราเห็นว่าหุ้นขนส่งหลายๆตัวเนี้ยไม่ได้ไปไหนเลยนะครับมี AOT ตัวเดียวที่ขึ้นมาได้นะครับอีกอันนึงที่อาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คือหุ้นในกลุ่มพวกค้าปลีกครับนะครับคือจริงๆต้องบอกว่าค้าปลีกเนี่ยน่าสนใจถ้าเรามองดูในภาพใหญ่ตั้งแต่โควิดเพราะว่านี่คือหนึ่งในเซกเตอร์ที่อันเดอร์เพอร์ฟอร์มมากๆนะครับแต่ถามว่ามีโอกาสที่มันจะยังงบไตรมาส2ออกมาไม่ค่อยดีไหมมีนะครับเนื่องจากว่าตัวของกำลังซื้อเลยอย่างมันก็ชะลอตัวลงครับที่สำคัญก็คือเราจะเห็นว่าการกำลังซื้อเนี่ยกว่าที่มันจะกลับมาได้ก็คือเมื่อคนกลับมามีงานทำภาคเซอร์วิสเซกเตอร์เนี่ยกลับมาดีนักท่องเที่ยวต่างชาติกลับมาใช้จ่ายเงินนะครับอันนี้การฟื้นของภาคท่องเที่ยวแล้วก็การกำลังซื้อนี่มันจะมาจริงก็คือน่าจะครึ่งปีหลังแต่ในช่วงไตรมาส2ครับหลังจากมาตรการต่างๆภาครัฐหมดไปในช่วงเดือนเมษายนไม่ว่าจะเป็นคนละครึ่งหรือว่าจะเป็นเที่ยวด้วยกันเนี่ยก็ทำให้ในไตรมาส2ครับถ้าเราแข่งข้างหรือว่าจะต้องเดิมพันกับเพื่อนเนี่ยเราก็อาจจะพอเดิมพันโดยเดาคร่าวๆได้ว่าไอ้กำไรไตรมาส2ของกลุ่มค้าปลีกนี่น่าจะยังไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าหลังจากนี้ไปแล้วเนี่ยดีขึ้นไหมน่าจะเริ่มเป็นภาพที่ดีขึ้นครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ต
็บอกว่า underperform เยอะแต่เรารู้ว่างบไม่ดีแต่เราก็รู้หลังจากนี้มันจะเริ่มดีขึ้นเพราะฉะนั้นก็ทำได้สองอย่างครับหนึ่งถ้าจะทยอยซื้อทยอยได้แต่ว่าก็ต้องเผื่อเงินบางส่วนเอาไว้ว่าเอ๊ะงบออกมาไม่ดีแล้วอาจจะมีการลงต่อเนี่ยตรงนั้นเราไปซื้อเพิ่มน่าจะได้ราคาที่ดีนะครับกับสองก็คือว่าบางคนแบบบอกว่าโอเคขอไม่เสี่ยงงบอ่ะขอไปซื้ออีกทีแบบหลังงบออกไปมาสองเลยนะครับอาจจะไม่ได้ลงต่ำกว่าตรงนี้อาจจะซื้อแพงกว่าตรงนี้แต่ว่าสบายใจว่ามันน่าที่จะเป็นทางที่เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับในช่วงครึ่งปีหลังเนี้ยก็ต้องบอกว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในภาพตรงนี้ครับถ้าเป็นกลุ่มของพวกที่ไม่ดีก็คือพวกมีต้นทุนเป็นคอมมอดิตี้กับพวกที่เป็นคาร์บอนซึ่งกำลังซื้ออาจยังไม่ฟื้นเท่าไหร่นะครับหรือว่ากลุ่มของไฟแนนซ์ที่อาจจะมี NPL ที่ยังเร่งตัวอยู่ในช่วงไตรมาสนี้นะครับแต่ว่าต้องบอกว่าหลังจากไตรมาส2ผมคิดว่าภาพความน่าสนใจของกลุ่มเหล่านี้ครับมันน่าจะเริ่มทยอยค่อยๆปรับดีขึ้นครับเป็นการปรับดีขึ้นแต่ก็มีสถานการณ์ใน2สัปดาห์นี้ที่น่าติดตามไม่ว่าจะเป็นการประชุมกลุ่ม OPEC พันธมิตรหรือแล้วก็ยังมีเรื่องของการจะใช้คำสั่งว่าจะยกเลิกอะไรนะกำแพงภาษีระหว่างจีนกับสหรัฐหรือเปล่าใช่ไหมคะสิ่งเหล่านี้จะมีผลอะไรยังไงบ้างคะใช่ครับผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยนะครับเพราะว่าไฮไลท์สำคัญเนี่ยเรารู้ว่าเฟดจะมีการประชุม26-27นะครับแล้วก็เรารู้ว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันจะมีการประกาศวันที่13ซึ่งต้องบอกว่าเงินเฟ้อเที่ยวนี้มันก็มีคนคิดว่าดีไม่ดีมันจะสูงกว่า 8.6 ขึ้นไปอีกนะครับอาจจะไปแบบใกล้ๆ 9% เลยก็เป็นไปได้นะครับถามว่าน่ากลัวไหมผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ในวันที่6นะครับวันที่6เนี่ยมันจะมีการหมดของคำสั่งประธานาธิบดีหรือว่า Executive Order ซึ่งเคยมีการขึ้นภาษีต่างๆที่เก็บจากสินค้านำเข้าจากจีนนะครับสมมติว่าวันที่6เนี่ยคุณไบเดนเองบอกเลยว่าเอ้ยเนี่ยเราจะต้องมาดูแลเรื่องของเงินเฟ้ออย่างจริงจังแล้วนะครับโดยยอมที่จะมีการระงับการเก็บภาษีสินค้าบางอย่างที่มาจากจีนผมคิดว่าสัญญาณนี้จะเป็นสัญญาณที่แรงมากที่ส่งออกไปแล้วบอกว่าเฮ้ยเนี่ยทางด้านของตัวรัฐบาลมาดูแลเรื่องของตัวเงินเฟ้อแล้วถ้าเป็นแบบนั้นนะครับผมคิดว่าตลาดเองจะส่งจะเห็นภาพเลยว่าเอ้ยโอเคเงินเฟ้ออาจจะขึ้นต่อบ้างแต่ว่ามันน่าจะมีแรงฉุดให้มันลงในช่วงต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าวันที่6ส่งสัญญาณแรงลักษณะนี้นะครับผมคิดว่าต่อให้13เงินเฟ้อจะขึ้นสูงกว่า 8.6 ตลาดจะไม่กลัวมากคือตลาดเห็นว่าก็จะมองว่าเอ้ยมันมีความพยายามที่จะเอาตัวเลขเงินเฟ้อลงนะแต่สมมติว่าถ้าวันที่6คุณไบเดนก็ไม่หือไม่อือไม่ทำอะไรนะครับแล้วก็ปล่อยให้13ตัวเลขเงินเฟ้อพุ่งขึ้นไปต่อเนี่ยผมคิดว่าตลาดเองก็อาจจะไม่รีแอคเป็นลบหลังจากการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อวันที่13ได้ครับเพราะฉะนั้นคีย์สำคัญเลยผมคิดว่าอยู่ที่วันที่6ครับถ้าวันที่6เราเห็นการส่งสัญญาณเห็นความพยายามอย่างชัดเจนที่จะเอาเงินเฟ้อลงเนี่ยตัวเลขวันที่13จะไม่ได้น่ากลัวมากนักครับต้องรอสัญญาณของการยกเลิกไม่ยกเลิกกำแพงภาษีจีนสหรัฐจะส่งแรงกับเพื่อนเฟดเองถ้าการประกาศผลการเงินเฟ้อสหรัฐแรงนั่นก็เป็นจุดที่น่าห่วงใยไม่ถึง1นาทีอยากฝากอะไรผู้ฟังนักการลงทุนในอีคอนบิสครับโอเคครับก็ต้องบอกว่านอกจากที่เราจะเห็นนะครับภาพของกลุ่มต่างๆแล้วจริงๆแล้วในภาวะทุกวันนี้เราสามารถที่จะกระจายการลงทุนได้ง่ายมากขึ้นแล้วเราก็จะเห็นว่าบนนโยบายการเงินของทั้งโลกซึ่งจะต้องมีการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมีประเทศหนึ่งที่ไม่ขึ้นดอกเบี้ยแถมลดดอกเบี้ยเลยนะครับแล้วก็มีการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยก็คือจีนเพราะฉะนั้นเราอาจจะกระจายการลงทุนบางส่วนไปที่จีนได้นะครับแล้วก็ถ้าเราไม่อยากจะเอาเงินออกนะครับตอนนี้ก็มีหุ้นบางตัวที่เป็น DR เป็น ETF ที่อิงจีนน่าจะได้ประโยชน์จากการกระตุ้นเศรษฐกิจจีนเช่นเดียวกันนะครับก็อยากให้ลองไปทำการบ้านดูครับไม่ว่าจะเป็นบาบา80 Tencent 80หรือว่า ETF ที่ชื่อว่าไชน่าพวกนี้เราสามารถกระจายการลงทุนแล้วก็น่าจะได้ประโยชน์จากทางที่จีนกระตุ้นเศรษฐกิจครับได้เลยครับขอบคุณมากคุณมิตรพลไพศาลกิจผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ UB Kayen แห่งประเทศไทยวันนี้ศิริวัฒน์รัตน์กับคุณกิตพลลาไปพร้อมๆกันนะคะผู้ฟังอีคอนบิทสวัสดีค่ะEconbiz ที่ 96.5 FM คลื่นความคิดขณะนี้เวลา 17 นาฬิกาคุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงติดลบแล้ว100,000 กว่าล้านบาท
สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือสกนช.แจ้งถึงฐานะสุทธิกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงล่าสุดณวันที่26มิถุนายนติดลบแล้ว 12,586 ล้านบาทแบ่งเป็นบัญชีน้ำมันติดลบ 65,202 ล้านบาทและบัญชี LPG ติดลบ 37,384 ล้านบาทซึ่งนับเป็นอัตราการติดลบที่ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการดูแลระดับราคาขายปลีกดีเซลไม่เกิน35บาทต่อลิตรท่ามกลางสถานการณ์ราคาน้ำมันตลาดโลกยังคงผันผวนในระดับสูงยอมรับหากพิจารณาจากระดับการอุดหนุนดีเซลขณะนี้อยู่เกือบ11บาทต่อลิตรแต่จากการที่ราคาดีเซลปรับตัวสูงขึ้นและทำให้ค่าการตลาดของผู้ค้าน้ำมันเหลือเพียง1บาท24สตางค์ต่อลิตรการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบน.จะต้องพิจารณาที่จะอุดหนุนเพิ่มเติมและหากมองแนวโน้มทั้งเรื่องสภาพคล่องกองทุนน้ำมันรวมถึงทิศทางการตลาดโลกโอกาสที่ดีเซล